สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจการเงินในบ้านเรานะครับในไทยเรานะครับทางออกเดียวแล้วนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยนะไม่ว่าจะเจอภาวะเงินเฟ้อนะเข้าของแพงหรือเศรษฐกิจฝืดเนี่ยนะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับท่านต้องค่อยๆยย่อยข้อมูลและมองเห็นตามความเป็นจริง นะขณะน,นี้สภาวะเศรษฐกิจของไทยนะครับมีทั้งสภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะที่เรารู้จักกันว่าเศรษฐกิจฝืดนั่นแหละการทำมาหากินลำบากนะไรายได้หายากขึ้นคือเศรษฐกิจชะลอตัวนะอยู่ในขั้นฝืดแล้วก็มีสภาวะที่เข้าของแพงขึ้นนะเข้าของแพงขึ้นนะไม่ใช่เกิดจากเงินเฟอ้อ ะข้าของแพงก็คือเงินเฟ้อนั่นแหละครับหรือว่าค่าเงินมันด้อยค่าลงเพราะว่าค่าเงินมันซื้อของได้ลดน้อยลงนะอย่างเนื้อหมูแพงขึ้นนะอย่างเนื้อไก่แพงขึ้นนะไข่แพงขึ้นนะก๊าซหุงต้มนะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยแพงขึ้นหมดเลยนะแพงขึ้นทุกอย่างสาเหตุมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า supply shortage นะการขาดแคลนทางฝั่งอุปทา,านหรือการผลิตคือผลิตไม่ทัน อุปสงค์ความต้องการนะเพราะว่ามันเกิดก็แล้ว supply disruption นะในช่วงล็อกดาวน์นะในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นการขาดแคลนต่างๆนี่แหละ supply shortage นี่แหละมันเป็นสาเหตุนะทำให้มีความต้องการสินค้านะในปริมาณที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกฮะแต่ว่าการผลิตมันผลิตไม่ทันนะก็เรียกว่าเกิดราคาเข้าของแพงก็เกิดเงินเฟ้อขึ้น เงินเฟอ้อไม่ได้ทําให้เข้าของแพงเนะข้าของแพงไม่ได้ทำให้เกิดเ,เงินเฟอ้อแต่ว่ามันคือชื่อเดียวกันนั่นแหละเงินเฟอ้อกับเข้าของแพงแต่สาเหตนเกิดจาก supply o r t แต่ว่าเป็นปัญหาระยะสั้นหรือเปล่านะก็ถ้าเราจําได้ย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนที่แล้วนะที่เกิดขึ้นที่สหรัและยุโรป ทางประธานธนาคารกลาง,น,างนะสลัดก็บอกว่ามันชั่วคราวนะทางสตอรี่ทางสตอรี่ก็ท่องอยู่งี้อยู่ประมาณ78เดือนนะแล้วนะสุดท้ายนะในปลายปีที่แล้ว6-4นะก็ยกเลิกกับว่าชั่วคราวนะตอนนี้กําลังจะสู้กับไอ้เงินเฟ้อก็ไม่รู้ว่าจะสู้จริงจังแค่ไหนนะครับเพราะว่าภายใต้ระบบปัจจุบันนะที่นี้สินมันสูงนะการสู้เงินเฟ้อคือขึ้นอันตราดอกเบี้ยซึ่งก็สู้ได้ไม่ง่ายนะครับมีข้อจํากัดอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นในภาวะนะที่ทุกอย่างมันขึ้นราคานะจากปัญหาสัพพายช็อตเตดก็ตอบยากนะว่ามันจะช็อตเตดคือมันขาดแคลนไปนานแค่ไหนนะมันนานแค่ไหนก็เป็นเงินเฟ้อนะชั่วข่าวนานเท่านั้นแหละนะจะชั่วขราวเป็นปี2ปีก็เป็นไปได้นะครับในท่ามกลางเ,เจ้าโควิด19ที่ยังจบก็ไม่เรียกว่าจบดี นะหรือว่ายังไม่จบดีนะมันยังมีการระบาดของไวรัสกายพันธุ์โอมิครอนอยู่นะซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกรวมถึงในบ้านเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงที่บ้านเรานี่แหละนะเรื่องใกล้ตัวนะผลวัาทางออกเดียวจากวิกฤตเศรษฐกิจก,การเงินไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเข้าของแพงหรือเศรษฐกิจฝืดเศรษฐกิจกชะลอตัวนะนักท่องเที่ยวนะเข้ามาไม่ได้นะเข้ามาลดน้อยลงนะการ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายก็มีข้อจํากัดมากขึ้นมผู้คนก็จะมีความวิตกกังวลนะในการเดินทางในการท่องเที่ยวนะในการไปที่สถานที่ต่างๆนะน,นั้นมันก็ชะลอตัวอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วนะซึ่งสิ่งนั้นก็ส่งผลนะทําให้เศรษฐกิจฝืดนั่นเองนะครับวันทางออกทางเดียวคืออะไรทางนั้นคือการใช้สติปัญญา นะทางออกทางเดียวเนี่ยที่ผมพูดถึงคือใช้การใช้สีปัญญาทุกวิกฤตเนี่ยต้องใช้สีปัญญาหมดนะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อหรือว่าเงินฝืดแล้วสติปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านนะมันจิตที่สงบนะปัญญาก็ทํางานได้ดีก็สามารถจําแนกแยกแยะรู้เหตุที่มาผลที่ไปรู้ทางออกนะสีปัญญาจะเป็นตัวบอกทางออก และเมื่อเราสงบพิจารณาด้วยสีปัญญาเราจะเห็นทางออกว่าทางออกก็มีทางเดียวนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานั่นก็คืออยู่ในคําสอนอยู่ในพระราชดําริพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจกกพอเพียงพเพราะว่าเศรษฐกิจกพอเพียงคือเศรษฐกิจกที่ใช้สีปัญญานะการบริโภคขนาดนีนะ้เราจะบริหารจัดการอย่างไรภายใต้เข้าของที่แพงขึ้นรายได้ที่ลดน้อยลงทำยังไงให้พอเพียง ทำไงให้อยู่ได้ก็แบบว่าเราจะไม่ลงทุนแล้วมันขัดทุนนะเราก็จะไม่ซื้อเข้าของเครื่องใช้เกินกว่ากำลังความสามารถของตัวเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการนะยังคงต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดหรือเศรษฐกิจฝืดก็แล้วแต่ยังคงใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง หรือพูดง่ายคือทุกวิกฤตต้องใช้สีปัญญานะไม่ใช่ทุกวิกฤตนี่ใช้ความท้อแท้ห่อเหี่ยวสิ้นหวังนะครับทุกวิกฤตเลยไม่ว่าวิกฤตไหนทางเศรษฐกิจการเงินเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจฝืดเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือทางออกเดียวนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนะลองย้อนไปศึกษาคําสอนในหลวงรัชกาลที่9นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะอาจารย์เสก5่จะซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นกว้างขวางเปิดสารเสรีภาพนับสมารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มไน้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งชื่อนมสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิจ์ gmail.com นะเมื่อท่านได้รับเข้าร่วมกลุ่มท่านจะได้รับการจะส่งมิทติ n งไอดีมิทติ่งพาสเวิร์ดนะก่อนการประชุม16นสิบผ้านะครับ และสำหรับท่านที่ต้องการรววมสุนพันธรกิจเป้าหมายในช่องผมนะครับในการให้ความรู้เป็นวิยานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมก็สามารร่วมได้ตตมบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการรววมธรรกิจของผมเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสุนททุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ